ล่าสุดเศรษฐกิจลาวนั้นเรียกว่าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเลยนะคะมีการประกาศหยุดการทำธุรกรรมซื้อขายทองคำในแอปพลิเคชันรวมถึงมีการประกาศค่ะว่าสายการบินลาวจะต้องมีการหยุดเส้นทางการบินภายในประเทศเที่ยวบินเวียงจันทน์เสียงขวางซึ่งได้แจ้งคร่าวๆนะคะว่าอาจจะมีกำหนดการในการเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่1มิถุนายนปีหน้าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะทางด้านสายการบินลาวสกายเวย์ก็ได้มีการประกาศออกมาหยุดเส้นทางการบินเที่ยวบินเวียงจันทน์เชียงขวางมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศว่าจะหยุดบินจนถึงเมื่อไหร่ส่วนเรื่องที่หลายๆคนจับตามองนะคะแอปพลิเคชันการซื้อขายทองคำในสปป.ลาวโดยกรมการค้าภายในก็ได้ออกมาประกาศชี้แจงว่าทองคำนั้นมีราคาสวิงขึ้นลงทำให้ต้องมีการงดซื้อขายชั่วคราวในระบบอีซิโกโดยมีการชี้แจงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมการค้ากรมการค้าภายในได้แจ้งถึงสมาชิกซื้อและขายทองคำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชัน EasyGo เรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทองคำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยแจ้งว่าตามข้อตกลงการจัดองค์กรและกิจกรรมของกรมการค้าภายในได้ระบุเอาไว้วันที่15พฤศจิกายนปี2566เลขที่2077/AG แจ้งว่ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอแจ้งว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความผันผวนของราคาทองคำอย่างผิดปกติส่งผลให้ร้านทองหลายแห่งต้องหยุดรับซื้อทองคำชั่วคราวโดยกรมการค้าภายในในฐานะที่เป็นผู้จัดการและออกหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคำขอ EasyGo ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงติดตามการดำเนินงานของคำขอ EasyGo เพื่อให้มั่นใจว่ามีทองคำแท้และเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ซื้อทองคำผ่านช่องทางนี้แม้ว่าแอปพลิเคชัน EasyGo จะปิดรับซื้อทองคำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อทองคำนั้นผิดปกติทำให้เกิดข้อจำกัดในการขายเชิงปริมาณเนื่องจากจำเป็นจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทองคำแท้ตามจำนวนที่สั่งพร้อมกันนั้นข้อมูลการซื้อทองคำครั้งก่อนยังคงถูกเก็บเอาไว้อย่างปลอดภัยและยังสามารถรับทองคำจริงตามจำนวนและตามราคาทองคำที่สั่งซื้อตามปกติหากมีปัญหาสามารถสมัคร EasyGo หรือสอบถามได้ผ่านกรมการค้าภายในจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยมีคนลาวหลายคนนะออกมาคอมเมนต์บอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่รู้จะออกมาแจ้งทำไมไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยคำพูดออกมาน่าจะมีคำอธิบายบ้างพอถึงเวลาราคาทองลงร้านค้าทองกลับปิดแล้วก็เงียบกริบไม่มีใครออกมาชี้แจงอะไรเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าความจริงก็เป็นแบบนี้แหละพูดคำว่าชมเชยได้อย่างเดียวเจ็บปวดแล้วก็ต้องจำเองต่อไปจะต้องมีการวางแผนเอาไว้บางคอมเมนต์ค่ะคนลาวบอกว่าจะออกมาประกาศทีหลังแล้วจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมามีแต่ข้ออ้างทั้งนั้นความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครออกมาพูดเลยว่าสาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคนลาวเท่านั้นที่ทำกับคนลาวกันได้พูดได้คำเดียวว่าชมเชยภาครัฐก็คงไปแบ่งผลประโยชน์ครึ่งนึงกับร้านทองความเครียดก็ตกอยู่ที่ประชาชนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเอกสารที่ออกมาจากกรมการค้าเนี่ยเป็นเพียงข้ออ้างจากนักลงทุนเท่านั้นแหละอ่านไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาก็บอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อขายสินค้าหรือแม้แต่อะไรก็ตามอยากให้ชี้แจงนิดนึงว่าเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินในการซื้อหรือว่าขายทองคำในแอปพลิเคชันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยน่าจะมีการแจ้งในแอปพลิเคชันซะหน่อยก็ดีเหมือนกับว่าทำให้เรื่องนั้นผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยมาแจ้งทีหลังจะมีประโยชน์อะไรโดยล่าสุดค่ะทางภาครัฐลาวก็ได้มีการออกมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะว่าอยากให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวในสปป.ลาวมากขึ้นโดยมีการประกาศยกเลิกสัมปทานแล้วก็ยกเลิกการเก็บค่าผ่านทางสำหรับเส้นทาง 14A ค่ะโดยเส้นทางนี้นะคะจะเริ่มที่หมู่บ้านห้วยปากอำเภอโพนทองจนถึงหมู่บ้านพินอำเภอจำปาสัก
โดยได้มีการเปิดเผยว่าถนน 14A นั้นเป็นถนนสายใหม่ของบริษัทดวงดีบริดจ์คอนสตรัคชั่นจำกัดได้มีการเสนอสำรวจรวบรวมข้อมูลภาคสนามในดำเนินการออกแบบเป็นระยะทาง25กิโลเมตรกว้าง9เมตรทางสัญจรกว้าง7เมตรโดยในการเซ็นสัญญาก่อสร้างตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2551ได้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2554โดยระยะเวลาของสัญญาในการเก็บค่าผ่านทางจนถึงปีพ.ศ. 2575แต่ว่าขึ้นอยู่กับปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานทหารตำรวจและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวฝ่ายบริหารจังหวัดจำปาสักก็เลยหารือและตกลงกับบริษัทดวงดีคอนสตรัคชั่นเพื่อยกเลิกสัญญาสัมปทานและยกเลิกการเก็บค่าผ่านทางถาวรตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2567เป็นต้นไปโดยคนลาวหลายคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าด่านเนี่ยที่ยกเลิกเพราะว่าแทบจะไม่มีคนใช้เลยเสียคนมานั่งเฝ้าแล้วก็เก็บเงินยังไม่คุ้มเลยแต่ว่าด่านอื่นเนี่ยที่มีคนเยอะๆก็เห็นยังเก็บเงินกันตามปกติแถมยังขึ้นค่าผ่านทางอีกต่างหากบางคอมเมนต์ค่ะคนเราก็บอกว่ามีตั้งหลายด่านทำไมไม่ยกเลิกไปให้หมดเส้นทางที่คนใช้เยอะๆโดยเฉพาะเส้นทางที่จะไปเชื่อมกับรถไฟไม่เห็นจะมีลดราคาค่าผ่านด่านเลยแถมยังเก็บเงินเพิ่มอีกต่างหากด่านก็มีตั้งหลายด่านไม่ใช่เสียแค่ครั้งเดียวและมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนลาวกำลังให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือการตรวจตาราคาสินค้านั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้มีการสำรวจราคาสินค้าในตลาดที่ปากเซมีการติดตามราคาสินค้าจากหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมและพาณิชย์และผู้ตรวจการที่เกี่ยวข้องติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะราคาผลไม้เสื้อผ้าราคาหมูไก่ปลาและราคาข้าวรวมทั้งสินค้าที่นำมาขายที่ตลาดนัดรวมถึงกระตุ้นให้พ่อค้าแม่ค้าติดราคาสินค้าที่เป็นสกุลเงินกีบโดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ตลาดปากเซเพื่อนำมาเป็นข้อมูลราคาสินค้าที่ซื้อขายจริงว่าเกินกว่าราคาที่รัฐลาวนั้นกำหนดหรือไม่รวมถึงมีการส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าในตลาดตามราคาที่รัฐนั้นได้กำหนดเอาไว้รวมถึงมีการติดราคาให้ถูกต้องซึ่งราคาสินค้าตอนนี้นะคะเขาบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมราคาข้าวเหนียวเนี่ยต่ำสุดก็อยู่ที่ 13,000 กีบต่อกิโลกรัมสูงสุดอยู่ที่ 18,000 กีบต่อกิโลกรัมส่วนข้าวสารธรรมดาต่ำสุด 20,000 กีบต่อกิโลกรัมสูงสุดอยู่ที่ 25,000 กีบต่อกิโลกรัมหมูสดราคา 85,000 กีบต่อกิโลกรัมเนื้อควายราคา 140,000 กีบต่อกิโลกรัมส่วนปลาราคา 60,000 กีบต่อกิโลกรัมไข่ไก่ราคา 65,000 กีบโดยมีคนลาวหลายคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าราคาตามปากเซเนี่ยคนน้อยน่าจะมาสำรวจทำไมไปดูที่เวียงจันทน์นู่นได้ออกมาตรวจตาราคาสินค้าหรือยังได้ข่าวว่าตอนนี้พอค่าเงินกีบออดราคาก็เปลี่ยนแปลงรายวันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอชมเชยล่วงหน้าเจ้าหน้าที่รัฐควรจะมาตรวจตาแล้วก็แจ้งให้ประชาชนรู้ด้วยว่าราคาสินค้าในแต่ละจังหวัดเนี่ยตกลงราคาเป็นเท่าไหร่แล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าแค่มาออกข่าวว่ามาตรวจตาราคาสินค้าที่ตลาดแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็ไปเตะฟุตบอลต่อละบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าเห็นชัดๆเลยราคาสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาใส่เป็นภาษาเวียดนามกับภาษาจีนเพราะส่วนใหญ่ก็มีลูกค้าอยู่2ประเทศนี่แหละส่วนคนลาวไม่ต้องแปะราคาใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าถึงแม้จะมาตรวจตาราคาให้มีการแปะราคาสินค้ายังไงก็แล้วแต่หรือว่าจะโชว์ราคาเป็นกีบแต่เวลาเก็บเงินกันจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาเก็บกันเป็นเงินบาทแล้วนะจ๊ะ